พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนับเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2402แต่เดิมเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักอันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งประภาสพิพิธภัณฑ์ซึ่งทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการต่างๆนับว่าเป็นบ่อเกิดของพิพิธภัณฑ์ในสมัยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้จัดตั้งมิวเซียมณศาลาสหไทยสมาคมหรือหอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 21 พรรษาเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2417ครั้งต่อมาเมื่อพุทธศักราช2430กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่ว่องขดจึงได้มีประกาศยกเลิกตำแหน่งพระอุปราชแล้วทำให้สถานที่ในพระราชวังบวรสถานมงคลว่างลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานจากหอคองคอเดียไปตั้งจัดแสดงที่พระราชวังบวรสถานมงคลเฉพาะด้านหน้า3องค์โดยใช้พระที่นั่งด้านหน้าคือพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเรียกว่าพิพิธภัณฑ์วังหน้าต่อมาในปีพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรดเกล้าพระราชทานพระราชมณีในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ณสถานสำหรับพระนครขึ้นและได้จัดพระที่นั่งศิวโมกขพิมานให้เป็นสถานที่จัดแสดงศิลาจารึกคัมภีร์ใบลานสมุดไทยตำราโบราณเรียกว่าหอสมุดวชิรยานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2469เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้จัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครจึงได้เข้าสังกัดกับกรมศิลปากรและได้ประกาศตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเมื่อพุทธศักราช2477โดยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีการจัดแสดงทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยสมัยลพบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปะโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่เครื่องทองเครื่องถมเครื่องมุกเครื่องดนตรีเครื่องไม้จำหลักผ้าโบราณเครื่องถ้วยเครื่องสูงราชยานคานหามอาวุธโบราณเครื่องใช้ในพิธีพระพุทธศาสนาอัฐบริขารของสงฆ์และเครื่องการละเล่นต่างๆเช่นหัวโขนหุ่นกระบอกหุ่นเล็กและหนังใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพคือพระมหาพิชัยราชรถเวชยันต์ราชรถราชรถน้อยและเครื่องประกอบการพระราชพิธีต่างๆนอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครยังมีโบราณสถานคือพระที่นั่งและพระตำหนักบางองค์ที่เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามเช่นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงและมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระตำหนักแดงที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่2รวมไปถึงพระที่นั่งขนาดย่อมและศาลาทรงไทยในรูปแบบต่างๆเช่นศาลาสงฆ์ศาลาสำราญมุขมาศพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศนัยด้วยเหตุนี้จึงทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครยังคงมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน